เศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็ข้าวยากหมากแพงแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะช่วยเพื่อนๆคนที่สนิทกับเราทุกคนเนี่ยช่วยทำมาค้าขายด้วยแล้วก็เลยมีไอเดียที่ว่าเฮ้ยมันเริ่มมาจากที่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียที่บอกว่ากระเช้าในประเทศไทยเนี่ยคงขายดีเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำกระเช้าขายกันถ้าเกิดว่ากระเช้าจะขายดีซึ่งต้องบอกว่าของไอ้นี้เราตั้งใจทำจริงๆนะครับโดยเพื่อนๆนักกิจกรรมน้ำพริกเนี่ยเราก็ตำเองจากกลุ่มทะลุฟ้านะครับยังจะมีมะม่วงของทนายอานนท์แล้วก็มีทุเรียนกรอบของไม้ระยองนะครับมีคุณหมิวด้วยคุณหมิวอดีตดารานะครับก็ฝากเป็นน้ำยาทำความสะอาดเว้นตามารวมถึงเค้กจากร้านธันวาด้วยนะครับก็ประมาณนี้มันน่ากินจริงๆแล้วก็อร่อยมากๆนะครับยังไงก็คิดว่าอยากจะเดินสายได้มอบกระเช้าให้สื่อมวลชนด้วยนะครับส่วนใครที่เห็นของในกระเช้าแล้วสนใจอยากเอาไปจะเอาไปขอโทษใครหรือจะเอาไปมอบให้ผู้ใหญ่หรืออยากซื้อกินเองก็ติดต่อได้ใน Facebook Page 3กีบ Market นะครับก็ประมาณนี้ส่วนคำแถลงการอย่างเป็นทางการผมเดี๋ยวมีให้เป็นเอกสารตรงนี้นะครับก็จับเลยเหรอพี่จับเริ่มคดีแค่ไม่รู้ใช่ไหมว่าแท็บเป็นไรยังไงรออย่างเดียว